สบายดีคลิปนี้เขาจะมานำเสนอแอป Viva Logistic Rider ซึ่งแอปนี้เขาจะใช้ในการเบิ่งว่าไผที่ต้องการย่าไปส่งเครื่องอยู่ใส่แล้วเขาก็สามารถหาเครื่องเพื่อที่ไปส่งหาผู้นั้นได้โอเคเข้าสู่ระบบกันเลยนี่จะเป็นหน้าตาล็อกอินของแอปเขาซึ่งมันจะใช้เบอร์และก็ใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบซึ่งถ้าไผยังบ่มีก็มากดลงทะเบียนเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซึ่งการลงทะเบียนเขาก็จะมีการใส่รหัสเบอร์โทรเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็รหัสผ่านหลังจากนั้นก็กดลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งรหัส OTP 6ตัวเลขให้จากนั้นก็ป้อมรหัส OTP 6ตัวเลขใส่จากนั้นมันก็จะลงทะเบียนให้เขาสำเร็จโอเคจากนั้นเขาก็จะมาเข้าสู่ระบบโดยการใส่รหัสเบอร์โทรเปลี่ยนตัวเลขรหัสผ่านจากนั้นกดสู่ระบบเข้าสู่ระบบซึ่งถ้าว่าเป็นกรรมเข้าสู่ระบบขั้นทางอีกมันจะทำให้เราป้อนข้อมูลของตัวเองรายละเอียดของตัวเองใช่ซึ่งทางอีกเราต้องใส่หูก่อนกดเลือกหูโปรไฟล์เลือกหูแบล็กเกาโอเคหูมันอาจจะลุกซานิดนึงสมมติว่าเลือกเพจใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองทำว่าทำมันสอนเลือกวันเดือนปีเกิดซึ่งทำอีกเขามาเลือกปีก่อนตกลงจากนั้นก็ใส่อีเมลของเขาเลือกที่อยู่ปัจจุบันอยู่นครหลวงเหมือนใส่ธานีบ้านดวนหนูโอเคฮะตัวนี้จะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองซึ่งจะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ซึ่งสำคัญคือเราถ้าเราอยากสมัครเป็นไรเดอร์เราต้องมีหูบัตรประจำตัวมันเรียกหูบัตรประจำตัวและหูใบขับขี่ต้องให้มันถือเนาะถ้าบ่ถือแล้วทางแอดมินมันเบิ่งถ้าว่าข้อมูลของเราบ่ถูกต้องแอดมินก็จะบ่ห้ามเราเข้าเป็นไรเดอร์เนาะโอเคจากนั้นถ้าถูกต้องหมดแล้วเราก็กดบันทึกจากนั้นก็ถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วมีแต่รอถ้าผู้ดูแลระบบหรือแอดมินเข้ามายืนยันว่าเราได้เป็นไรเดอร์แล้วโอเคเพื่อบำบุเป็นการเสียเวลาเราพอจะระบบแล้วไปเข้าบัญชีตัวที่แอดมินยืนยันแล้วโอเคใส่เบอร์โทรสนับพันโอเคหลังจากที่แอดมินยืนยันว่าเขาได้เป็นไรเดอร์แล้วเขาก็จะสามารถเข้าถึงหน้าวิทยาธรรมเบิกได้ซึ่งจะประกอบมีหน้าลักการหักทรงและข้อมูลโลกของเขาโอเคมาเริ่มที่หน้าลักเลยหน้าลักตัวนี้จะเป็นแสดงโพสต์ที่ลูกค้าต้องการย่าให้ไปส่งเครื่องยูไซแล้วก็จำนวนเงินเท่าใดอันนี้จะเป็นรายละเอียดของโพสต์ซึ่งมันจะบอกว่าตำแหน่งที่จะไปส่งมันอยู่ไหนตัวสีเขียวๆจะเป็นต้นทางส่วนสีฟ้าจะเป็นตำแหน่งของตัวเองส่วนปลายทางเป็นตำแหน่งตัวสีแดงทีนี้ซึ่งถ้าว่าเราเบิ่งแล้วมันอยู่ใกล้เราแล้วเราสามารถไปส่งได้เราก็จะมากดหักเครื่อง
โอเคจากนั้นเขาก็จะฮักไปส่งเครื่องตัวนี้แล้วเหลือแต่รอท่าให้เจ้าของโพสต์ยืนยันว่าจะให้เขาไปส่งโอเคมาที่หน้าแยกการรับส่งซึ่งตัวนี้จะเป็นโพสต์ที่เขาฮับมาแล้วมีแต่รอท่าให้แอดมินหรือเจ้าของโพสต์นั้นยืนยันว่าให้เขาไปส่งสามารถกดเข้าไปเบื้องหลังแยกได้ถ้าโพสต์ตัวใดที่เจ้าของโพสต์ให้เขาไปส่งแล้วมันยืนยันแล้วว่าให้เขาไปส่งมันจะมาสู่ยูนิยามักแล้วแล้วจากนั้นถ้าว่าเขาส่งเครื่องตัวนี้ไปห่อจุดใหม่ไปทำแล้วเขาก็มีแต่มากดปุ่มส่งสำเร็จจากนั้นจะให้บอกว่าซื้อหักแมงไผ่โอเคแล้วก็ใส่เบอร์โทรของผู้ฮักซึ่งตัวนี้ต้องเป็น8ตัวเลขเท่านั้นโอเคกดไทฮูนำเพื่อยืนยันว่าเขาส่งสำเร็จแล้วจากนั้นก็กดยืนยันโอเคแสดงว่าเขาส่งเครื่องให้ลูกค้าผู้นี้สำเร็จแล้วก็โอเคไปโพสต์ใดที่มันส่งสำเร็จมาก็จะมาโซอยู่นี้ส่งสำเร็จแล้ว2โพสต์แล้วถ้าโพสต์ใดที่เจ้าของโพสต์ปฏิเสธเขามันจะมาแสดงอยู่ตัวชื่อปฏิเสธซึ่งตอนนี้ยังไม่มีโอเคประเภทลบคอมหน้าข้อมูลไซต์จะเป็นข้อมูลของตัวเองที่เราป้อมเมื่อกี้ซึ่งเราสามารถมาแก้ไขได้เราสามารถแก้ไขได้ตามใจซึ่งตัวข้อมูลบัตรประจำตัวกับบัตรที่เราสามารถแก้ไขได้เนาะโดยขอบใจ